ท่านผู้ฟังที่เคารพครับได้ยินชัดนะครับเอายืดไปหน่อยดีมาก ครับต้องกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าผมมีความดีใจและถือว่าเป็นเกียรติที่ทางสงขลาฟอรัมและสมาคมธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมเรียนหนังสือจบปริญญาตรีที่นั่นและก็เป็นอาจารย์สอนที่นั่นอยู่16ปีวันนี้ได้รับเชิญมาพูดตามหัวข้อที่ท่านพันนิพาโสติพันธ์มีหนังสือไปถึงผมนี่ผมดูแล้วว่าในหนังสือเชิญของท่านนี่เมื่อแยกองค์ประกอบออกมาว่าท่านคาดหมายอะไรที่จะได้จากผมก็จะได้องค์ประกอบประมาณ4ประการประการแรกท่านเชิญผมมาเพราะเห็นว่าผมอยู่ในฐานะเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดของดร.ป่วยในองค์ประกอบอันที่หนึ่งนะครับองค์ประกอบอันที่สองก็คือว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องชีวิตของดร.ป่วยองค์ประกอบที่สามก็คืออยากให้เล่าเรื่องผลงานของดร.ป่วยและองค์ประกอบที่สี่ก็คืออยากให้วิเคราะห์ว่าอนาคตของสังคมไทยจะเป็นเช่นไรซึ่งก็คงจะหมายถึงอนาคตของสังคมไทยตามทัศนะหรือตามความต้องการของดร.ป่วยนั้นมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั่นเองที่นี้ต้องกราบเรียนท่านที่เคารพทั้งหลายว่าถ้าจะเล่าเรื่องชีวิตของดร.ป่วยเนี่ยว่าตอนเด็กๆนั้นจะเป็นยังไงนั้นผมเกิดไม่ทันเพราะว่าผมรู้จักดร.ป่วยตอนผมอายุ18ปีตอนนั้นท่านอายุ50กว่าแล้วทราบคร่าวๆเป็นไงว่าบิดาท่านเป็นคนจีนอพยพมาจากประเทศจีนแล้วก็มาแต่งงานกับภรรยาซึ่งเป็นลูกจีนครึ่งไทยในประเทศไทยแล้วก็มีลูกทั้งหมด7คนรวมทั้งดร.ป่วยด้วยแต่ว่าลูกๆทุกคนนั้นมีความรักชาติไทยไม่แพ้พวกเราถ้าท่านอ่านเอกสารที่ผมส่งมาจากกรุงเทพและพิมพ์แจกเห็นว่าในตอนที่ท่านทำปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนที่เรียกว่า LSE หรือ London School of Economics เกิดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นบุกยึดประเทศไทยจอมพลป.ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นจึงประกาศร่วมรบเป็นพันธมิตรกับประเทศญี่ปุ่นและก็ประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรนั่นเป็นเรื่องของจอมพลป.ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คนไทยนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับความเห็นของจอมพลป.ในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้คนไทยจำนวนหนึ่งจึงจัดตั้งกระบวนเสรีไทยกันมามีท่านปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้ากระบวนการเสรีไทยขึ้นในประเทศไทยเพื่อสู้กับญี่ปุ่นนะต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าคนฟังส่วนใหญ่เนี่ยเกิดไม่ทันเลยต้องเล่าให้ละเอียดนิดหนึ่งต้องสู้กับญี่ปุ่นนะสงขลานี่ญี่ปุ่นขึ้นมายึดหมดเลยสงขลาเราเนี่ยรวมทั้งมหาวิทยาลัยแถวนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยวชิราวุธนี่ญี่ปุ่นตั้งกองทัพอยู่เลยเพราะญี่ปุ่นมีแสนยานุภาพมากเราสู้ไม่ได้จอมพลป.ก็อาจจะหวังดี
พราะถ้าสู้ไปก็จะล้มตายกันมากจึงเปลี่ยนใจเซ็นสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นซะแล้วก็ประกาศสงครามกับพันธมิตรพันธมิตรก็คือสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสรัสเซียอังกฤษหลักๆ4ประเทศนี้เป็นพันธมิตรหมายความว่าเราประกาศรบกับ4ประเทศนั้นด้วยแต่คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินใจของจบุญปอเพราะฉะนั้นเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำอยู่ที่วอชิงตันคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชจึงได้ประกาศจัดตั้งขบวนเสนีไทยประจำสหรัฐอเมริกาขึ้นมาประกาศทำสงครามกับญี่ปุ่นส่วนในประเทศอังกฤษที่ดร.ป่วยเรียนปริญญาเอกอยู่นั้นไม่มีกระบวนการเสรีไทยอยู่ในประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นดร.ป่วยและคณะจึงมีทางเดียวครับที่จะช่วยชาติได้ก็คือสมัครเข้าเป็นสมาชิกกระบวนการเสรีไทยในประเทศไทยหรือในประเทศอเมริกาแต่ในอังกฤษเองไม่มีกระบวนการเสรีไทยวิธีจะช่วยชาติได้ก็คือคนไทยในอังกฤษรวมทั้งดร.ป่วยจึงต้องไปสมัครเป็นทหารในกองทัพอังกฤษไปสมัครเป็นทหารในกองทัพอังกฤษอังกฤษก็จะฝึกวิธีที่จะสู้กับญี่ปุ่นดร.ป่วยเนี่ยก็ส่งมาฝึกที่ประเทศอินเดียฝึกทั้งวิธียิงปืนวิธีปาระเบิดวิธีกระโดดร่มวิธีทำจารกรรมฝึกที่กัลกัตตาของประเทศอังกฤษของประเทศอินเดียเมื่อฝึกเรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งคนที่รับการฝึกแล้วเนี่ยมาขึ้นบกเพื่อมาทำจารกรรมกับกองทัพญี่ปุ่นถ้าท่านอ่านในนั้นน่าสงสารครับเพราะครั้งแรกเนี่ยเขาใส่เรือดำน้ำมาแล้วก็มาโผล่มันต้องโผล่เรือดำน้ำต้องโผล่ตอนสักห้าหกโมงเย็นรำไรรำไรภาษาปากใต้เขาเรียกพอหวันมุ้งมิ้งเนี่ยมุ้งมิ้งกลางวันเนี่ยมันต้องอยู่ใต้น้ำครับมันนั้นเรือรบมันก็เรือรบหรือว่าเรือบินญี่ปุ่นมันจะเห็นมันจะบอมมาต้องอยู่ใต้น้ำตลอดจะโผล่ขึ้นมาก็ตอนก่อนหกโมงเย็นพอมันมืดๆมุ้งมิ้งอย่างว่าเนี่ยคนที่อยู่ในเรือก็มีโอกาสจะคลานขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าของเรือเพื่อจะได้เห็นทิวทัศน์ดร.ป่วยได้พรรณนาไว้เนี่ยว่าเมื่อท่านโผล่ขึ้นมาเนี่ยท่านก็เห็นแนวประเทศไทยเนี่ยท่านบอกท่านมีความสุขมากมีความรู้สึกว่านี่ไงแผ่นดินของเรานี่คือประเทศของเราญาติพี่น้องเราอยู่ที่นี่ที่ญี่ปุ่นมันมายึดไว้มีความสุขมากเพียงได้เห็นแวบเดียวแต่ว่าขึ้นบกไม่ได้เพราะว่าเรือดำน้ำมาแผนที่อาจจะไม่ดีก็เลยไม่ตรงกับจุดที่อยากใหญ่ขึ้นก็เลยต้องกลับกัลกัตตาครั้งที่สองส่งมาอีกทีนี้ส่งมาทางเครื่องบินให้กระโดดร่มลงมาเพื่อจะมาทำจารกรรมรบกับญี่ปุ่นนี่ดร.ป่วยและเพื่อนอีกสองคนสามคนทั้งหมดมากระโดดร่มลงที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็ถูกตำรวจทหารของจงบุญปอจับได้นี่คือความรักชาติของลูกจีนที่เกิดในประเทศไทยที่ชื่อว่าดร.ป่วยแม้ว่าชื่อของท่านเป็นภาษาจีนว่าป่วยแต่ท่านแสดงออกถึงความรักชาติการเสี่ยงชีวิตยอมพร้อมจะสละชีวิตถ้าท่านอ่านเห็นว่าตอนที่กระโดดร่มมาเนี่ยกระโดดจากเครื่องบินมาเป็นครั้งแรกจะกระโดดใช่ไหมครับไม่รู้ว่าร่มมันจะบานหรือไม่บานนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองกระโดดลงมาเนี่ยลมมันจะพัดไปตกอยู่ในค่ายศัตรูหรือไม่หรือว่าระหว่างก่อนถึงดินเขาอาจจะยิงตายในกลางอากาศเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าก่อนจะกระโดดเนี่ยคิดอย่างเดียวท่องอย่างเดียวคือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตากูไม่มีตัวตนตายได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วกระโดดลงมาถ้าเราอยู่ในสภาพการเช่นนั้นท่านคิดดูว่ามัน
จิตใจคนต้องเข้มแข็งมากนะถึงทำอย่างนั้นได้เพราะเป็นการพิสูจน์เห็นว่าลูกจีนที่เกิดในประเทศไทยนี่เขาก็รักเมืองไทยมากๆเห็นประเทศไทยแล้วท่านบอกว่าท่านน้ำตาไหลนะตอนโผล่จากเรือดำน้ำน้ำตาไหลว่านี่คือแผ่นดินของกูแผ่นดินที่กูรักกูต้องปกป้องประเทศนี้ให้ได้แม้จะตายกูก็ยอมเพราะฉะนั้นคนไทยในอดีตโดยเฉพาะยิ่งในสมัยจอมพลป.เนี่ยจะรังเกียจเดียดฉันท์คนที่มีเชื้อสายจีนมากตอนนั้นเพราะจอมพลป.ก็ใช้นโยบายคล้ายๆของฮิตเลอร์คือการบูชาเชื้อชาติของตัวเองและก็รังเกียจเดียดฉันท์เชื้อชาติของคนอื่นจอมพลป.นี่เกลียดคนจีนนะครับเกลียดคนจีนเกลียดมุสลิมนี่คือจอมพลป.เพราะฉะนั้นเมื่อดร.ป่วยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาในบ้านเมืองตอนนั้นเป็นรองผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยแล้วได้พบจอมพลป.จอมพลป.ได้ถามดร.ป่วยว่าคุณป่วยคุณก็เป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแล้วเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนชื่อเป็นไทยสักทีเมื่อไหร่จะเปลี่ยนชื่อเป็นไทยได้ดีดร.ป่วยตอบจอมพลป.ว่าอย่างนี้ครับดร.ป่วยตอบจอมพลป.ว่าชื่อป่วยนี่เป็นชื่อที่พ่อผมได้ตั้งมาให้ผมถือว่าเป็นมงคลผมไม่คิดจะเปลี่ยนแล้วที่สำคัญถ้าเบิดท่านนายกเคยไปจังหวัดลำปางโดยทางรถไฟเนี่ยท่านนายกสังเกตได้ดีจะมีสถานีรถไฟอยู่สถานีหนึ่งที่ลำปางชื่อว่าสถานีปางป่วยเพราะฉะนั้นคำว่าป่วยเนี่ยก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันนี่คือทางออกของท่านนะครับแต่เกร็ดความรู้เรื่องพวกนี้นะครับผมบอกแล้วว่าผมเกิดหลังดร.ป่วย30กว่าปีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะอ่านประวัติของดร.ป่วยเนี่ยผมแนะนำว่าให้อ่านหนังสือของท่านสุรักษ์ศิวรักษ์ที่ท่านเขียนเอาไว้นะครับมีรายละเอียดเพราะท่านสุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยเรียนอัสสัมชัญมาด้วยกันดร.ป่วยแต่เป็นรุ่นน้องดร.ป่วยไปเรียนอังกฤษด้วยกันนะครับอยู่ที่อังกฤษด้วยกันทำงานด้วยกันจบแล้วกลับมาประเทศไทยก็มาทำงานด้วยกันอีกตั้งหลายเรื่องเพราะคุณสุรักษ์เนี่ยจะรู้ดีท่านยังเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากจะทำให้เรารู้จักดร.ป่วยได้ดีมากก็คือหนังสือที่ชื่อว่านายป่วยอึ้งภากรผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อนนะผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อนทีนี้มาพูดต่อว่าในฐานะที่ผมไม่ปฏิเสธว่าผมเป็นสิทธิ์ที่ใกล้ชิดนะครับแต่ว่าผมอยากกราบเรียนว่าคนที่ใกล้ชิดกับดร.ป่วยที่มากกับผมนี่มีอีกมากนะครับผมเองมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ท่านได้รับการสั่งสอนอบรมจากท่านเนี่ยเป็นช่วงๆแต่ช่วงดังกล่าวนี้สนิทกันจริงลำดับเหตุการณ์ได้อย่างนี้นะครับผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ในปีพ.ศ. 2506และก็ในปีนั้นเป็นนักศึกษาปีแรกของธรรมศาสตร์เนี่ยดร.ป่วยก็เป็นคนสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับผมนะครับผมเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นกับอาจารย์ป่วยแล้วก็เรียนดีมากผมนี่สอบได้คะแนน60.00 จาก100คาบเส้นพอดีเพราะว่าปริญญาตรีเนี่ยถ้าได้59นี่ถือว่าตกครับถ้า60ถือว่าได้นี่เก็บประวัติของผมดีมากในเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยสอบได้ 60.00 คาบเส้นพอดีเป็นวิชาของอาจารย์ป่วยนะครับแต่ว่าหลังจากผมเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่4ปีผมเป็นคนตั้งใจเรียนท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาเชื่อเถอะครับผมเป็นลูกชาวนาชีวิตผมเนี่ยทำนามาที่อำเภอสติงพระผมทำเป็นทุกอย่างครับไถนาหว่านข้าวดำนาเก็บข้าวด้วยแกะเก็บข้าวด้วยเขียว
นวดข้าวด้วยเท้าเมื่อก่อนเพราะว่ามันไม่มีเครื่องนวดแล้วก็ต้องซ้อมข้าวเองเพราะไม่มีโรงสีซ้อมกับครกกว่าจะได้กินนี่ลำบากมากแต่เชื่อเถอะครับถ้าเผื่อเราตั้งใจจะเรียนหนังสือทุกคนถีบตัวเองขึ้นไปได้ทั้งนั้นแหละครับทุกคนถีบตัวเองได้ทั้งนั้นอย่าไปโทษว่าเราเกิดในชนบทกรรมเราชาติก่อนไม่ดีไม่มีครับกรรมชาติก่อนไม่มีมีแต่กรรมชาตินี้แหละครับสร้างกรรมดีก็ได้ผลดีในชาตินี้แหละผมไม่เชื่อกรรมชาติก่อนครับเพราะว่าอ่านพระไตรปิฎกมาพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่ามีกรรมชาติก่อนชาตินี้แหละครับแต่ว่าสอนกันผิดมีชาติก่อนชาติหน้าเลยนั่นไม่ใช่ความคิดของพระพุทธเจ้าบิดเบือนกันตอนหลังผมรู้ว่าผมยากจนผมเป็นลูกชาวนามีทางเดียวเท่านั้นที่จะผมจะสู้กับคนกรุงเทพลูกคนร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายได้ก็คือต้องเรียนแข่งกับมันเรียนมากกว่ามันมันเรียนชั่วโมงผมต้องเรียนสองมันขาดเรียนผมไม่เคยขาดส่วนมากปริญญาตรีก็จะเรียนเฉพาะที่อาจารย์เลคเชอร์ผมไม่เอาแค่นั้นนะครับอาจารย์เลคเชอร์นี่ผมไม่เคยขาดและผมเรียนรู้เรื่องหมดที่อาจารย์สอนแต่ผมจะเข้าห้องสมุดทุกวันผมไปเรียนเพิ่มที่อาจารย์สอนถ้าจะยิ่งใหญ่ถ้าจะก้าวหน้าจริงๆต้องเรียนเหมือนผมนะครับเพื่อนเรียนหนึ่งชั่วโมงเราต้องเรียนสองเพื่อนนอนสามทุ่มเราต้องนอนมาห้าทุ่มหรือหกทุ่มก็ต้องสู้กับมันก็พ่อแม่เราสู้ก็ไม่ได้อยู่แล้วในรุ่นลูกเราจะสู้กับลูกคนที่เหนือกว่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนหนักเพื่อจะสู้กับมันผมเรียน4ปีโดยวิธีการที่กราบเรียนให้ทราบแล้วเนี่ยจบปริญญาตรีปี2510บัณฑิตที่จบเศรษฐศาสตร์สมัยนั้นมี132คนคะแนนของผมเฉลี่ยทั้ง4ปีได้84อยู่หน้าได้เกียรติอันดับ2แพ้ผู้หญิงไปคนเดียวชื่อวิเลยวันนุชเกษมมันได้ 85.00 ยอมแพ้มันไปนิดนึงเพราะเห็นน้ำมันสวยเมื่อผมจบรอที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงก็ไม่มีอะไรทำก็มานั่งอยู่ที่กระไดของคณะเศรษฐศาสตร์ก็พยายามจะหาเรื่องทำตอนนั้นดร.ป่วยได้มาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์แล้วท่านมาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ปี2517มีอยู่วันหนึ่งผมเห็นดร.ป่วยลงมาจากห้องคณบดีเพื่อจะขับรถกลับไปเซ็นงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะท่านดำรงตำแหน่งทั้งสองแห่งผมมาเข้าไปยกมือไหว้ท่านบอกอาจารย์ครับผมไม่รู้จักกันดร.ป่วยไม่เคยคุยกันอาจารย์ครับผมมีปัญหาอยากจะปรึกษาอาจารย์ท่านถามว่าปัญหาอะไรผมต้องการจะรู้ว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลกนั้นเราอยู่อันดับไหนวิธีที่จะรู้อาจารย์ที่ผมเรียนมาวิธีจะรู้เนี่ยก็ต้องไปดูตัวเลขที่เขาจัดอันดับไว้เนี่ยซึ่งคนที่จัดอันดับเนี่ยก็คือองค์การเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า International Monetary Fund หรือ IMF หรือ IMF แต่ผมไปค้นในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้องสมุดของคณะเศรษฐศาสตร์ไม่มี IMF statistics ไม่มีผมถามเจ้าหน้าที่ก็บอกมันมีอยู่แห่งเดียวคืออยู่ที่ห้องสมุดของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ผมไปยืมไม่ได้เข้าไปก็ไม่ได้เพราะผมไม่มีบัตรผู้ใช้ห้องสมุดของธนาคารแห่งประเทศไทยผมไม่ใช่พนักงานนี่เพราะผมขอพึ่งบารมีท่านอาจารย์หน่อยท่านบอกขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมาเลยท่านขับรถเองนะและคนขับนั่งข้างและผมนั่งหลังเป็นครั้งแรกที่ผมมีผู้ว่าเป็นคนขับโคตรจะไม่มีเพราะตอนอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเงินค่ารถเมย์25ตังค์บางทีผมก็ไม่มีผมต้องเดินท่านพาผมไปที่หอห้องสมุดของธนาคารชาติใช้ชื่อของท่านยืมหนังสือแล้วก็ให้ผมเอาไปอ่านผมเอามาอ่านอยู่7วันแล้วผมก็เอาไปคืนได้ข้อมูลตามที่ผมต้องการ
หลังจากผมคืนหนังสือเรียบร้อยแล้วมีอยู่วันนึงประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นนกตะบวยก็ให้เจ้าหน้าที่นักการบารูมาตามผมนั่งอยู่ที่กระไดให้ขึ้นไปพบท่านที่ห้องคณบดีเมื่อผมไปพบท่านที่ห้องคณบดีท่านบอกว่าเพราะตอนนั้นประมาณสักห้าโมงเย็นแล้ววันนี้จะไปไหนนะเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีใจจะได้กินข้าวเพราะปกติผมจะขอข้าววัดกินตอนอยู่นี่ก็ตระเวนไปหาข้าวทางวัดกินวันนี้ผู้ว่าการแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะเลี้ยงข้าวจะได้กินของดีสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยได้กินของดีก็ดร.ป่วยก็ขับรถแล้วก็สไตล์เดิมให้คนขับนั่งข้างและผมนั่งหลังแล้วก็ขับไปผมบอกไม่รู้ไปเหลาห้อยเทียนเหลาหรือเปล่าที่มันแพงสุดตอนนั้นมันคือห้อยเทียนเหลามันต้องอยากรู้มันหาจีนที่แพงๆเนี่ยมันกินยังไงเกิดมาไม่เคยกินอยู่บ้านเรากินน้ำพริกมะขามบัวบกกับปลาช่อนแห้งจับลูกคลักกินอร่อยดีรู้จักลูกคลักใช่ไหมวิทย์น้ำท้องนาแล้วก็จับลูกปลาเล็กๆเอาไปแกงส้มหรือผัดเผ็ดท่านขับรถไปผมก็นั่งอยู่ข้างหลังแหมนานหน่อยก็ทนได้ก็ได้กินของดีในที่สุดท่านไปจอดที่บางลำพูแล้วพาผมไปกินที่ตลาดที่บางลำพูที่มันอยู่ริมคลองหลอดซึ่งในคลองหลอดในน้ำดำเหม็นมันเป็นเพิงสังกะสีพี่แม่ค้าเขาก็มาตั้งขายเป็นเพิงสังกะสีแล้วเก้าอี้พนักพิงนี้ไม่มีเก้าอี้หัวล้านเนี่ยเขาเรียกเก้าอี้หัวล้านเนี่ยถ้าไปพิงก็หงายหลังแหละนั่นแหละพาผมไปกินนั่นไปถึงก็สั่งข้าวผัดหมูใส่ไก่สองจานหัวเลี้ยงสองแก้มผมก็นี่เหรอว่าห้อยเทียนเหลากูกินเสร็จพอกินเสร็จท่านถามว่าอิ่มไหมเตยลงบอกอิ่มแปรเลยอาจารย์ครับเพราะเมื่อก่อนจานใหญ่สิบบาทอาจารย์ไม่รู้เลยอิ่มแปรเลยอาจารย์นกตะปุ๋ยบอกว่านี่เตยลงผมเนี่ยเป็นผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเงินเดือนผมเป็นแสนๆน่ะแล้วมาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ผมจะพาคุณไปกินที่ห้อยเทียนเหลาก็ได้นะแกบอกผมจ่ายได้เงินผมมีเยอะกินกันเป็นหมื่นเลยที่นั่นเราไปกินก็ได้สองคนแต่ว่ากินข้าวผัดสองจานมันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมซึ่งเราก็จ่ายประมาณ20กว่าบาทสองคนจ่าย20กว่าบาทก็อิ่มเหมือนกันจ่ายหมื่นก็อิ่มเท่ากันอีก4ชั่วโมงมันย่อยหมดหิวอีกแล้วมันเรื่องอะไรต้องไปกินของแพงๆท่านบอกเรื่องอะไรต้องไปกินของแพงคนที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเพราะไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่ายไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทั้งเรื่องกินทั้งเรื่องของใช้เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยไม่รู้จักประมาณที่จริงนี่คือหลักของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัตตัญญูตาพระเจ้าสอนเอาไว้ว่ามัตตัญญูตาให้แต่เพียงพอประมาณซึ่งสอนเหมือนกับศาสนาอิสลามนะครับพระพุทธเจ้าสอนว่าการกินอาหารยกตัวอย่างโภชเนมัตตัญญูตาการกินอาหารต้องกินแต่พอประมาณคือกินแต่ละครั้งเนี่ย